สวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast 2565แล้วนะครับเรามาขอให้ทุกท่านได้พบความสำเร็จมีความสุขนะฮะสดชื่นสมหวังในสิ่งที่ควรถ้ายังไงก็อย่าทิ้งเที่ยวมีเรื่องนะครับเพราะเรื่องมันเยอะเที่ยวมีเรื่องวันนี้จะพาไปไหนดีปีใหม่ทั้งทีเราต้องเอาประเทศไทยครับผมจะพาไปอยุธยาอีกสักครั้งหนึ่งครับเชื่อว่าพวกเราชาวไทยคงจะไปอยุธยากันมาแล้วไม่รู้ตั้งกี่ครั้งผ่านไม่รู้ตั้งกี่รอบแต่ถามว่าไปกันแต่ละครั้งไปกันแต่ละทีเนี่ยไปที่ไหนกันบ้างคราวนี้ผมถูกพระตามตัวไปครับเพราะฉะนั้นตามไปทำอะไรไม่ได้ไปมีเรื่องกับพระนะครับไปทำเรื่องถวายพระครับผมจะพาทุกท่านไปที่วัด2วัดเองครับคือวัดกุฏิดาวกับวัดมเหยงบนแผ่นดินอโยธยาก่อนที่จะคลี่คลายมาเป็นอยุธยาครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาถามจริงๆนะครับคำว่าอยุธยาเนี่ยมาจากไหนชาวไทยทั้งหลายเนี่ยจริงๆเนี่ยย้อนไปแค่200 300ปีเนี่ยฮะอยุธยามาจากไหนและแปลว่าอะไรทุกคนบอกอ๋อก็เป็นนครหลวงของพระรามไงแล้วเราก็เอามาเพราะว่ากษัตริย์เราก็กษัตริย์ไทยก็ถือว่าเป็นพระรามอวตารใช่มั้ยงั้นนครหลวงก็ให้ชื่อตรงกับเมืองหลวงของพระรามก็อยุธยาแต่การไปคราวนี้ผมอยากจะชวนไปในระบบคิดที่แตกต่างเพราะมีคนบอกว่าจริงๆแล้วคำว่าอยุธยานั้นเนี่ยเพิ่งจะกำหนดใหม่จากชื่อเดิมที่เป็นเมืองหลวงของพระรามนะแท้จริงชื่อว่าอโยธยาแล้วทำไมถึงกลายเป็นอยุธยาตอนที่ท่านพระเจ้าอู่ทองแล้วก็คณะเนี่ยนะครับท่านตั้งกรุงศรีอยุธยาเมื่อราวๆพุทธศตวรรษที่19รุ่นที่20ท่านบอกว่าเมืองนี้จะไม่แพ้ใครอีกต่อไปนั้นคำว่าอยุธยามาจากคำว่าอะบวกยุทธยาคือไม่แพ้ใครแล้วถามว่าตั้งอยู่ตรงไหนก็ตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ที่เราไปกันทุกวันนี้ส่วนใหญ่เราก็ไปฝั่งที่เป็นเกาะอยุธยาความจริงแล้วที่ฝั่งต้องใช้ว่าฝั่งซ้ายนะถ้าเราหันหน้าไปทางปากแม่น้ำนะฝั่งซ้ายหรือถ้าหันหน้าเข้าไปแผ่นดินก็คือฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้เนี่ยหรือบางคนก็บอกตรงนี้แม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักตอนนี้เราไม่รู้คือแม่น้ำรอบอยุธยามันหลายแม่น้ำมารวมกันนะครับบนกันอยู่แต่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าตรงเนี้ยมันคือเมืองอโยธยาเก่าครับเป็นเมืองอโยธยาเก่าซึ่งมีมาแต่เดิมก่อนที่จะเกิดอยุธยาและที่สำคัญคือมีวัด2วัดที่สำคัญไม่น้อยแล้วก็หลวงพ่อแห่งวัดหนึ่งซึ่งร้างไปแล้วแล้วท่านมาฟื้นฟูกลับมาเนี่ยเป็นผู้ที่เรียกตัวให้เราไปพบในบ่ายวันหนึ่งของเดือนธันวาคมท่านบอกว่าทำอะไรมาเยอะแล้วมาช่วยวัดขยายผลงานทำต่อไปด้วยท่านก็คือท่านหลวงพ่อสุรศักดิ์ท่านเจ้าคุณเขมบาลังสีเจ้าอาวาสวัดมเหยงแห่งอยุธยาวัดมเหยงที่อยุธยาซึ่งตั้งอยู่ที่นอกเกาะนะนอกเกาะเมืองอยุธยาเนี่ยมี2 ส่วนนะครับส่วนหนึ่งเรียกว่าวัดมเหยงเดิมซึ่งเป็นโบราณสถานกับวัดมเหยงใหม่ผมจะพาทั้งสองท่านไปที่วัดนี้ในตอนท้ายเพราะว่าก่อนที่เราจะไปพบหลวงพ่อเจ้าคุณสุรศักดิ์เนี่ยเราก็ไปที่วัดแรกก่อนก็คือวัดกุฏิดาวทำไมต้องไปวัดกุฏิดาวเหตุที่ไปเพราะว่าวัดนี้สวยครับสวยตรงไหนวัดนี้เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์นะครับถ้าผมจำไม่ผิดคือพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระองค์ท่านเนี่ยมาสร้างไว้สมัยที่ท่านเป็นอุปราชแล้วก็มาพัฒนาโดย
จุดเด่นของวัดนี้ผมก็มี 3-4 อย่างด้วยกันแล้วอยากจะให้ไปจริงวัดนี้เป็นฉากในละครหลายเรื่องนะครับแล้วก็จะแตกต่างจากทุกวัดที่ท่านเคยไปมาจึงอยากจะแนะนำให้แวะไปหน่อยวัดกุฏิดาวเนี่ยนะครับจุดแรกพอเราลงรถแล้วเดินเข้าไปถึงเจออาคาร2ชั้นหลังเบ้อเร่อผมใช้ว่าอาคาร2ชั้นหลังเบ้อเร่อนะครับตั้งอยู่นอกกำแพงแก้วของวัดถามว่าอะไรโชคดีฮะเราไปถึงเราก็งงๆแต่ประเดี๋ยวท่านอาจารย์ดร.เกรียงไกรเกิดสิรินะครับรองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยผ่านมาเราบอกอาจารย์อาจารย์ช่วยแนะนำเราหน่อยปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับอาจารย์ท่านบอกไว้ก็สอดคล้องกับที่ทางกรมศิลปากรทำป้ายไว้ก็สันนิษฐานว่าเป็นพระตำหนักพระที่นั่งหรืออาคารอะไรสักอย่างหนึ่งที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศตอนที่เป็นอุปราชท่านมาบูรณะวัดนี้และท่านก็สร้างไว้เป็นพระที่นั่งอยู่นอกวัดสำหรับประทับพักผ่อนซึ่งอาจจะไม่ใช่มาแต่ท่านอาจจะมีสนมนมสนมนางในไม่สนมนมนะสนมนางในหรือข้าราชบริพารแต่ความสำคัญก็คือใหญ่มากและที่เราสงสัยก็คือว่าใต้ถุนเนี่ยมันมีฐานอะไรก็ไม่รู้เป็นวงๆแล้วเรียงไม่เป็นระบบอันนี้เราตั้งใจจะถามอาจารย์เป็นใครว่าไอ้นี่อะไรทำมาแต่เดิมหรือเพิ่งทำใหม่สุดท้ายอาจารย์เก่งใครว่าของเดิมมาแต่เดิมอันนี้เดิมเนี่ยตอนที่เนื่องจากว่าเป็นพระตำหนักใหญ่มากนะครับแล้วก็พื้นเป็นไม้คงต้องมีเสาค้ำคานแล้วเมื่อผ่านการเวลาเนี่ยเสาค้ำเนี่ยอาจจะผุพังซึ่งอาจจะแรกด้วยเป็นไม้ตอนหลังก็เลยก่อเป็นอิฐค้ำค้ำแล้วก็การก่อก็น่าจะก่อตามสภาพของการชำรุดเสียหายจึงทำให้เราพบร่องรอยของการทำเสาค้ำเนี่ยไม่ได้เป็นระบบนะไม่ได้เรียงเป็นแบบแผนเป็นแถวเป็นกริดอะไรอันนี้พออาจารย์เกรียงไกรเฉลยก็พอเข้าใจได้แต่ที่ยิ่งกว่าเข้าใจก็คือเมื่อเราเข้าไปในเขตวัดพอเราเข้าช่องประตูนะที่อยู่หน้าพระที่นั่งที่ผมเล่าสักครู่นี้นะครับมันก็มีฝั่งซ้ายก็คือพระอุโบสถและฝั่งขวาคือพระมหาสถูปแล้วก็มีพระวิหารที่อยู่เลยสถูปเจดีย์ไปถามว่าไปที่ไหนก่อนดีพวกเราเหรอครับพอเข้าไปถึงก็ไหลไปทางซ้ายเลยครับเพราะว่ามหาวิหารนี้จุงใหญ่มากทำไมจุงใหญ่คือสูงใหญ่แล้วก็ใช้คำว่าไงดีอะผนังเนี่ยสอบเข้านะลู่ในสอบเข้าแล้วไม่ใช่ลู่ในสอบเข้าเฉพาะผนังนะครับเสาข้างในซึ่งบัวหัวเสาเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งตรงนะตั้งเอียงด้วยเท่านั้นยังไม่พอผนังเนี่ยที่สอบเข้าเนี่ยเด้งเลยครับเข้าใจคำว่าเด้งไหมฮะคือปกติเวลาเราสร้างอาคารเนี่ยผนังจะตรงแต่ปรากฏมหาวิหารหรือพระโอษฐ์เนี่ยผนังเด้งอย่างนี้ครับแล้วไม่ได้สร้างเด้งแบบตั้งตรงนะเอียงเข้าใจไหมฮะผนังเอียงแล้วก็เด้งเห็นแล้วเฮ้ยนี่บิดเบี้ยวเพราะความชำรุดการเวลาอาจารย์เกรียงไกรบอกไม่ใช่นี่คือสร้างอย่างนั้นเลยเพื่อถ่ายโอนน้ำหนักแล้วก็รักษาความงามขณะเดียวกันก็การต้านลมด้วยการอะไรต่ออะไรด้วยเฮ้ยทำได้ไงอ่ะอีกอันหนึ่งที่เราก็ทึ่งเข้าไปใหญ่ก็คือที่ฐานยังทำให้ท้องแอ่นเหมือนกับเป็นเรือสำเภาด้วยอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจำไม่ได้เป็นโบสถ์หรือวิหารนะครับที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับงามเหลือเกินแล้วก็ไม่ธรรมดามากๆเลยส่วนใหญ่เราจะเห็นอะไรก็ตั้งตรงแล้วเป็นเหลี่ยมเป็นแท่งแต่อันนี้เนี่ยมีความอ่อนช้อยมีความงอนซ้อนงอนนะครับแล้วเอ็นด้วยเอียงด้วยนะครับคือไม่ตรงแค่เห็นเท่านี้แล้วก็ตื่นตาตื่นใจแล้วแต่ที่แปลกเข้าไปใหญ่ก็คือตอนที่เราเดินกลับมาที่พระสถูปพอเดินมาถึงเราก็ถามว่านี่ทรงอะไรอ่ะอยุธยาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ถ้าไปเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลก็จะเป็นแบบทรงลังกาใช่ไหมทรงโอความระคังความแต่ถ้าไปเจดีย์ศรีสุริโยไทยบางท่านก็บอกว่าอารมณ์เป็นแบบอะไรใช้คำว่าแบบสุโขทัยหน่อยๆแต่ถ้าไปที่ปรางวัดราชบูรณะปรางมหาธาตุอันนี้ก็เป็นแบบเขมรเลยใช่ไหมครับประยุกต์เลยแบบเขมรวัดพระรามวัดอะไรต่ออะไรแต่ปรากฏว่า
สถูปที่วัดนี้ดูแล้วแปลกๆอ่ะฐานกว้างมีย่อมุมเต็มไปหมดเลยแล้วองค์ระฆังอ่ะกลมอาจารย์เกรียงไกรบอกว่าดูให้ดีอ่ะคล้ายชเวดากองไหมแล้วดูเออจริงด้วยคือรู้สึกแปลกแต่ดูไม่ออกแต่พอมีคนมาบอกว่าคล้ายชเวดากองไหมใช่แล้วเราก็เลยถามว่าเอ้าแล้วชเวดากองมาอยู่ที่ตรงนี้ได้ไงท่านก็บอกว่าต้องอย่าลืมนะว่าสมัยอยุธยากับพม่ามีความสัมพันธ์กับหงสาเนี่ยมีความสัมพันธ์กันไปไปมาๆก็เป็นไปได้ที่จะมีใครสักคนหนึ่งก็มาสร้างสถูปแบบชเวดากองไว้ที่ตรงนี้ด้วยที่ไปแล้วไม่เหมือนใครอีกอย่างหนึ่งก็คือผมจะปล้องฉะไหนของเจดีย์นี้ตกลงมาวางอยู่ที่ข้างล่างเต็มไปหมดครับเจดีย์นี้ถ้าอยู่สมบูรณ์จะต้องสูงมากจะต้องงามมากปล้องฉะไหนเนี่ยแต่ละปล้องเนี่ยเบ้อเล่อเลยสูงเท่าตัวผมครับแล้วก็ตกมากองเรียงรายอยู่เต็มไปหมดฉะนั้นที่วัดกุฏิดาวเนี่ยจึงมีความสำคัญและมีความใช้คำว่ามีความสวยที่แตกต่างนะครับเราทุกวันนี้ไปเห็นอะไรเห็นเหมือนซ้ำๆก็อาจจะจำเจนะครับแล้วอาจจะเข้าใจผิดว่ามีแค่นี้แต่ความจริงแล้วมีอีกหลายแบบนะครับเต็มไปหมดบนแผ่นดินเราที่อยากจะแนะนำให้แวะไปดูกันนะครับส่วนวัดมเหยงนั้นเนี่ยก็บูรณะไล่เลี่ยกันกับวัดกุฏิดาวผมจำไม่ได้แล้วถ้าจำไม่ผิดพระเจ้าหัวเจ้าอยู่หัวท้ายสระซึ่งเป็นพระบิดาของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยนะครับเป็นผู้บูรณะแล้วก็สร้างไว้นี่การที่มีชื่อว่ามเหยงก็คงนึกออกนะครับก็รูปแบบก็แบบลังกาเออคำจริงก็น่าสนใจนะสองวัดนี้อยู่ตรงข้ามกันวัดหนึ่งแบบพม่าวัดหนึ่งแบบลังกาทำไมไม่รู้จักคิดเนาะเดี๋ยวผมเพิ่งคิดเดี๋ยวนี้นะครับสถูปองค์นี้เป็นแบบลังกาเลยแล้วก็มีช้างล้อมด้วยนะครับมีซุ้มมีช้างล้อมแล้วก็มีทางฉนวนเพื่อเดินเข้าไปมีโบสถ์ที่อยู่ต่อกับทางฉนวนก่อนที่จะถึงตัวพระเจดีย์เนี่ยนะครับปรากฏว่าพบพื้นโบสถ์ประหลาดไปอีกอย่างหนึ่งคือนอกจากงอนช้อยแล้วเนี่ยครับขอบยังเด้งเป็นอะไรเหมือนเป็นเด้งอ่ะคล้ายๆถ้าน้ำตกลงมาก็ขังอยู่ที่ฐานผนังแล้วก็ไปเดินดูโอ้ไม่ฮะเขามีร่องหินแล้วก็ปากท่อเพื่อระบายน้ำออกด้วยแสดงว่าสร้างไว้ไม่ธรรมดาเลยแล้วทำไมเรียกว่ามเหยงก็คือเป็นการรับคติของมหิยังคณะหรือมเหยงจากลังกาก็อยุธยาก็มีความสัมพันธ์กันแล้ววัดนี้เป็นวัดร้างแต่ต่อเนื่องกันคือวัดที่ท่านอาจารย์สุรศักดิ์มาฟื้นฟูปรับปรุงแล้วก็ทำเป็นสำนักวิปัสสนาที่สำคัญมากที่สุดสำนักหนึ่งของประเทศไทยในวันนี้นะครับแล้วก็ที่พวกเราไปกันนั้นเราก็ไปการที่หลวงพ่อตามตัวนะครับโดยก่อนจะได้เวลานัดเนี่ยพวกเราก็ไปเดินชมนั่นชมนี่กันถามว่ามีอะไรให้ชมบ้างด้วยความที่มีบารมีมหาศาลของหลวงพ่อเจ้าคุณสุรศักดิ์ท่านก็สอนภาวนาทำคอร์สอบรมภาวนาช่วยเหลือผู้คนมาเยอะมากผมว่าไม่รู้กี่หมื่นละขณะเดียวกันเนี่ยท่านก็เดินหน้าในการสร้างเสนาสนะนะครับก็คือที่พักที่ปฏิบัติธรรมกุฏิคนปฏิบัติธรรมอาคารพักอาคารภาวนาท่านก็สร้างเรื่อยๆแล้วแต่ละสิ่งก่อสร้างของท่านเนี่ยยิ่งใหญ่มากแล้วเพื่อรองรับการมาอยู่ภาวนาของบุคคลทั้งหลายท่านตามพวกเราไปเพื่อจะทำรวบฐานข้อมูลเพื่อจะเชื่อมโยงกับผู้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมตลอดจนคนสนใจต่างๆก็จะได้สืบค้นเข้าสู่ฐานข้อมูลต่างๆของวัดมเหยงรวมทั้งมาร่วมศึกษาปฏิบัติภาวนาที่วัดมเหยงได้ด้วยและนี่แหละครับคือเหตุผลหนึ่งที่ผมเลือกตอนนี้มาคุยในวันที่1เพราะเป็นวันมงคลและพูดเรื่องมงคลวัดมเหยงเนี่ยส่วนที่ไม่ร้างแล้วก็ร่างฟื้นฟูกันขนาดใหญ่เนี่ยครับมีพื้นที่5จุดที่ถ้าท่านไปแล้วก็น่าที่จะได้แวะไปนะครับไปเรียนรู้ไปซึมซับคณะที่ไปกับผมน้องๆที่ไปบอกว่านี่ไงเห็นชัดเจนว่าวัดไม่ตาย
ถ้าหากว่ามีพระแล้วมีผู้คนมาช่วยกันรับใช้ถวายกันอย่างตรงไปตรงมาและดีๆวัดไม่มีตายวัดจะกลับมาใหม่แบบยิ่งใหญ่อลังการมาก5อย่างที่ผมอยากจะแนะนำของวัดมเหยงอย่างแรกก็คือพอเข้าประตูไปก็คือบริเวณเช็คอินของคนมาปฏิบัติธรรมเช็คอินในที่นี้ไม่ใช่มาถ่ายรูปโพสต์นะครับคือมารายงานตัวว่ามาแล้วนะครับวัดมเหยงเนี่ยถ้าใครมาภาวนาเนี่ยมาแต่ตัวก็ได้นะครับเพราะว่าเสื้อผ้าเขามีชัดจัดให้เลยคือมาชุดนี้แล้วก็มาอาบน้ำเปลี่ยนผ้านะครับแล้วชุดนี้ก็เก็บไว้ค่อยใส่วันกลับจะอยู่3วัน5วัน10วันก็ว่ากันไปงั้นจุดที่1ก็คือโซนกลางของวัดถ้ามาอยู่ที่โซนกลางแล้วทุกอย่างมีพร้อมไม่อยากให้ท่านพลาดพระพุทธรูปปางประมาณประธานธรรมที่ท่านอาจารย์ให้ทำวางไว้ที่ขอบของขอบของพื้นที่วัดจุดที่2นะฮะต่อจากจุดนี้ก็คือถ้ำที่วัดมเหยงวันนี้เนี่ยอาจารย์สุรศักดิ์ท่านให้เนรมิตเป็นถ้ำคล้ายๆกับถ้ำโบราณที่เราก็นึกถึงถ้ำที่เขาคิดจะโกนเนาะหรือถ้ำอะไรก็ตามที่พระพุทธเจ้าเคยประทับถ้ำนี้เนี่ยท่านใช้เป็นที่แสดงธรรมหรือมานั่งภาวนากันของผู้คนด้วยความพิถีพิถันของท่านอาจารย์สุรศักดิ์เนี่ยระบบเสียงของวัดเนี่ยทุ่มทุ่มนุ่มไม่ใช่ทุ่มนุ่มนะฮะทุ่มนุ่มแล้วก็มีมาตรฐานทั่วทั้งบริเวณวัดแบบว่ามานั่งตรงนี้ก็ได้ฟังยังไงเนี่ยไปนั่งอยู่ที่มุมไหนของวัดก็ได้ฟังอย่างนั้นนะครับได้เจริญจิตภาวนาได้นี่ก็คือจุดที่สองจุดที่3วัดนี้มีถ้ำอีก2ถ้ำครับถ้ำหนึ่งคือถ้ำพระนอนหรือถ้ำพระปางปรินิพพานถ้ำนี้ก็เหมาะสำหรับการไปแวะไปกราบนะฮะนมัสการพระพุทธเจ้าเป็นที่ระลึกนะครับที่พระองค์ทรงสอนไว้มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมสุดท้ายนะครับที่พระองค์ทรงชี้ว่าอย่าประมาทส่วนอีกจุดหนึ่งเนี่ยเป็นถ้ำเหมือนกันแต่เป็นถ้ำสำหรับคนมาเดินจงกรมมานั่งภาวนาเพราะเป็นถ้ำโล่งสร้างไว้ริมสระใหญ่มากนะครับยิ่งตอนนี้นะลมดีดีนะครับหลายๆคนไปก็ไปนั่งรับลมแต่นั่งรับลมเฉยๆก็แพ้คนที่เข้าไปอยู่ที่นั่นเพราะว่าเขาจะเดินจงกรมกันเขาจะนั่งสมาธิกันตามอัธยาศัยแล้วก็จริงจังมากเลยครับนี่ก็คือที่ถ้ำที่ผมเรียนนะครับตกลงว่า3ถ้ำเลยใช่ไหมฮะที่วัดมเหยงอีกจุดหนึ่งนะจุดสุดท้ายจุดที่5วันนี้ยังสร้างไม่เสร็จครับแต่ถ้าว่าเข้าไปในวัดมเหยงแล้วนี้จะคือหัวใจของวัดมเหยงก็คือท่านจะสร้างอุโบสถศาลาการประเรียนคือเป็นทุกอย่างเสร็จนะครับเป็นอาคารที่ท่านตั้งใจจะสร้างแบบพระที่นั่งสันเพชรปราสาทในพระบรมมหาราชวังของพระนครศรีอยุธยาซึ่งในระยะปลายกรุงศรีอยุธยาเนี่ย เกิดเพลิงไหม้แล้วก็หลอมละลายหายสูญหมดตอนนี้เนี่ยนะครับทางอาจารย์สุรศักดิ์ก็หาคนมาศึกษาน่าจะไปศึกษามาจากหลักฐานเก่าๆรวมทั้งไปดูองค์จำลองของพี่นั่งสันพิจารณาที่เมืองโบราณปากปูแล้วเอามาสร้างเท่าที่เราดูเนาะโหยิ่งใหญ่แล้วงดงามเหลือเกินมีความสำคัญมากนำมาสู่การตระหนักเห็นถึงความยิ่งใหญ่ไม่ธรรมดาของอยุธยาตามที่ปรากฏในนานาหนังสือนานาเอกสารโบราณที่บอกว่าอยุธยาเนี่ยคือสวรรค์อ่ะคือสวรรค์บนดินของใช่ไหมของคนเดินทางของคนผ่านทางทั้งหมดนี้แหละครับก็คืออยุธยาที่อยากให้แวะไปเพราะว่ามีอะไรมากมายไปหมดเฉพาะแค่2วัดที่พาไปก็คือวัดมเหยงกับวัดกุฏิดาวก็ไม่แพ้ใครครับไม่แพ้ตอนนี้อยุธยาก็ไม่ได้ไปแพ้ศึกไหนแล้วล่ะครับคืองามไม่แพ้ครับลืมไปนิดนึงครับจริงๆมีอีกวัดหนึ่งนะฮะที่น่าที่จะไปกันนะครับวัดนี้คือวัดก็อยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของเจ้าพระยาไปคือวัดพุทธไทยสวรรค์ซึ่งว่ากันว่าอยู่ที่อโยธยาเดิมเป็น
กันนะครับแต่การไปของผมเนี่ยไปคราวก่อนนู้นนะตอนไปถวายงานหลวงพ่อสุรศักดิ์เช่นกันนะครับซึ่งท่านก็ทำเรื่องของภาวนาออนไลน์นะครับวันที่เราไปกันวันนั้นเนี่ยมีคณะใหญ่เลยครับมากราบหลวงพ่อแล้วบอกว่าพวกเราเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อออนไลน์นะครับภาวนาออนไลน์หลวงพ่อบอกว่านี่ไงพวกสวนโมกที่มาช่วยทำให้แล้วก็ผมก็เลยใช้โอกาสนั้นอ่ะนิมนต์หลวงพ่อว่าวันที่31ส่งท้ายปี64นี้นิมนต์หลวงพ่อมาให้พรทำบุญใส่บาตรส่งท้ายปีที่สวนโมกได้ไหมหลวงพ่อก็รับนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหลวงพ่อแต่ที่ผมบอกว่าอีกที่หนึ่งที่อยากจะแวะให้ผ่านไปนะครับก็คือที่โรงแรมเล็กๆโรงแรมหนึ่งของคนจากกรุงเทพแต่ทำดีมากผมไม่ได้มีโฆษณาอะไรครับแต่ว่าวันก่อนผมไปขอพักอ่ะเขาบอกว่าห้องเต็มแต่ว่าเจ้านายสั่งว่าถ้าหมอบัญชามาให้เปิดห้องพิเศษให้นอนนะครับโรงแรมนี้ชื่อว่าไอยูเดียนะเป็นโรงแรมเล็กๆสร้างอยู่ฝั่งตรงข้ามของวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับบรรยากาศงดงามเรียบง่ายนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือการไปนอนที่โรงแรมนี้เนี่ยนะครับมันได้ไปนอนอยู่ริมฝั่งเจ้าพระยาแล้วเหมือนกับได้นอนอยู่ในอยุธยาจริงๆเพราะว่าเห็นวัดพุทธไทยสวรรค์เห็นพระปรางวัดพุทธไทยสวรรค์เด่นเป็นสง่านะครับหากไม่นอนก็มีร้านน้ำชากาแฟนะที่บรรยากาศน่ารักมีห้องหนังสือดีๆเกี่ยวกับอยุธยาแต่ถ้าว่านอนเหลืออาหารเช้าอร่อยมากพูดถึงเรื่องอาหารแล้วผมเนี่ยไปอยุธยาแล้วผมก็ไปหลงร้านอาหารอีกร้านหนึ่งไหนๆก็ไหนๆนะครับมีเวลาอีกนิดนึงร้านอาหารนี้อยู่ที่แถวๆหัวรอนะครับอยุธยาอันนี้คืออยู่เพราะว่าหอภาคข้ามสะพานปรีดีนะครับแล้วก็วนลอดสะพานมาก็จะขวามือเนี่ยก็จะถึงร้านอาหารร้านนี้ชื่อว่าร้านบ้านคุณพระคุณพระอะไรผมจำไม่ได้แต่ทุกวันนี้ท่านอาจารย์ดร.เกรียงไกรเกิดสิริที่ผมอ่านถึงเนี่ยนะครับท่านไปใช้เป็นฐานในการทำงานสร้างสรรค์ของท่านเปิดเป็นร้านอาหารในอนาคตว่าจะมีห้องพักด้วยโดยเฉพาะกุ้งเผากุ้งแม่น้ำเผาที่นี่เราไปแล้วไม่เคยขาดแต่ผมไม่ได้เชียร์ให้ไปแค่ไปกินนะครับการจัดสถานที่มีหุ่นจำลองวัดสำคัญวัดชัยวัฒนารามวัดพระศรีมหาธาตุให้เราได้เห็นและมีความเข้าใจนะครับว่าโอ้โครงสร้างเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วก็เครื่องถ้วยชามของร้านนี้ก็สวยเอามากๆเลยสุดท้ายที่ริมบ้านคุณพระเนี่ยครับจะมีช่องใหญ่ช่องจากการศึกษาของหลายฝ่ายสอดคล้องกับที่ระบุไว้ในพงศาวดารว่าเจ้าตากเมื่อเห็นว่าอยุธยากำลังจะแพ้ก็แหกด่านพม่าออกทางซอกข้างบ้านคุณพระนี่แหละครับเพื่อข้ามไปออกนอกอยุธยาแล้วไปตั้งฐานอยู่ที่เมืองจันทร์แล้วกลับมากู้ชาติจนเกิดเป็นธนบุรีโอเคนะครับอยุธยาที่ไม่แพ้แม้จะแพ้ก็กลับมาได้นะครับโดยคนไทยที่รักชาติเพราะฉะนั้นสวัสดีปีใหม่ที่เราผ่านพ้นวิกฤตโควิดแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าเรากำลังจะชนะนะครับก็ขอให้ชนะแล้วก็ปลอดภัยชนะแบบไม่ได้ฆ่าเขาหมดนะฮะแบบว่าเขาก็ปรับตัวเพื่อเขาอยู่ด้วยกันครับนะครับก็หวังว่าโอมิครอนที่กำลังมาใหม่นั้นจะเป็นมิตรกับมนุษย์มากขึ้นแม้จะกระจายได้เร็วแต่ไม่ทำอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตเท่าที่มีข้อมูลณวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา